ว้าวโว้ยยินดีต้อนรับสู่บ้านน้องยูจิโอ้เจนนี่เจนนี่ทำอะไรอ่ะเจนนี่ทำอะไรมีอะไรหรอมีฮึไอ้รู้เหรอจีนเดี๋ยวน้องวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตของนักร้องลูกทุ่งสาวสุดสตรองเจนนี่รัชนกเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่ฝ่าดราม่าเรียนรู้ชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่ดูแลคนทั้งค่ายเพลงธุรกิจส่วนตัวรวมถึงครอบครัวที่ตอนนี้สาวเจนนี่มีบทบาทใหม่กับการเป็นคุณแม่ของหนูน้อยยูจินลูกสาวคนแรกที่เกิดจากหนุ่มยูสามีสุดที่เลิฟที่ผ่านมาเรียกว่าตะลุยงานหามรุ่งหามค่ำสร้างเนื้อสร้างตัวจนรวยจากชีวิตติดลบไม่มีบ้านนอนข้างถนนแทบไม่มีเงินติดตัวมาตอนนี้บอกเลยว่ารวยอูฟูมากค่ะเริ่มจากการซื้อบ้านที่ภาคใต้ถึง4หลังเอาไว้เป็นบ้านพักอาศัยคนตนเองกับน้องสาวรวมถึงออฟฟิศค่ายเพลงหลังแต่งงานคลอดลูกสาวน้องยูจินสาวเจนนี่ก็รับโชคใหญ่ถูกหวยจากเวลาเกิดของลูกได้นำเงินไปซื้อทองคำเซตใหญ่ไฟกระพริบแถมยังมีเงินอีกเป็นฟอนให้น้องยูจินเป็นของขวัญนอกจากตัวเองเปให้ลูกแล้วยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นแฟนคลับตัวโยงมาเปแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยรถยนต์ป้ายแดงมาเซอร์ไพรส์รับขวัญน้องยูจินถึงหน้าบ้านจนสาวเจนนี่ถึงกับช็อกนี่ยังไม่นับถึงทองเส้นใหญ่อีกหลายเส้นที่พี่ๆแฟนคลับมอบให้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะใช่ไหมมึงว่ารถกับตัวมึงอะไรใหญ่กว่ากันโอ้ยดีใจกับหลานนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะคือผู้ให้นะคะนับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบสำหรับสาวเจนนี่กับหนุ่มยิวเพราะเตรียมพร้อมกับการมีลูกซื้อข้าวของไว้ตั้งแต่ลูกสาวยังไม่คลอดจนตอนนี้ได้ซื้อบ้านหลังที่2ไว้ที่กรุงเทพให้กับน้องยูจินแล้วโดยหลังแรกมีมูลค่ากว่า15ล้านบาทที่ทุ่มซื้อด้วยเงินสดจากน้ำพักน้ำแรงซึ่งเจ้าตัวก็เคยไลฟ์สดอวดบ้านพร้อมโชว์โฉนดที่ดินเขียนแคปชั่นไว้ว่าบ้านหลังแรกในกรุงเทพคุณแม่กับคุณพ่อซื้อไว้ให้เป็นของขวัญลูกสาวคนแรกนะคะส่วนบ้านหลังที่2ในกรุงเทพสาวเจนนี่ก็เพิ่งจะเซ็นสัญญาซื้อไปหมาดๆโดยบ้านหลังนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมมูลค่ากว่า8หลักเห็นแล้วต้องร้องโอ้โหเลยทีเดียวเจนนี่เล่าความรู้สึกว่ารอบนี้4เดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านที่ถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ลูกเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตก่อนจะบอกว่าในรูปเป็นเพียงบ้านตัวอย่างของโครงการส่วนบ้านที่จะซื้อน่ะเป็นบ้านหลังใหม่กำลังสร้างจะเสร็จประมาณกลางปีหน้าโดยหลังจากนี้ต้องเตรียมตัวทำงานหนักเพื่อหาเงินกันต่อท่องไว้เพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวนอกจากนี้นักร้องสาวยังเฉลยข้อสงสัยของหลายคนว่าทำไมไม่ซื้อให้ใหญ่กว่านี้ไปเลยบ้านใหญ่ๆใครก็อยากมีแต่เธอไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ให้ลูกเรียนในอนาคตที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้ให้มีเงินมากกว่านี้ค่อยว่ากันน่าภูมิใจสุดๆที่มาได้ไกลถึงขนาดนี้มีบ้านที่ภาคใต้ถึง4หลังและในกรุงเทพอีก2หลังงานนี้นอกจากจะเปย์ให้ตัวเองยังไม่พอสาวเจนนี่ยังเปย์ให้น้องสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นด้วยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ18ปีอีกด้วยโดยเจ้าตัวโพสต์ Facebook ว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องสาวสุดที่รักของพี่ปีนี้18ปีแล้วเด็กน้อยที่นั่งขายรองเท้ากับพี่ในลาดนัดวันนั้นวันนี้โตขึ้นมากๆเลยภูมิใจในตัวน้องมากๆนะของขวัญวันเกิดจากพี่และแม่ปีนี้หวังว่าจะถูกใจน้องนะแล้วที่เปย์น่ะไม่ได้เปย์แค่ตัวเองและคนในครอบครัวเท่านั้นสาว
จนนี่ยังเปรตจุกๆไปถึงลูกน้องและศิลปินในค่ายอย่างเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาจัดงานฉลองจับฉลากแจกทีวีมือถือทองคำรถมอเตอร์ไซค์รวมถึงเงินสดให้กับทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาส่วนปีใหม่ที่จะถึงนี้นักร้องสาวจะเปหนักอีกแค่ไหนต้องติดตามลุ้นกันที่เพจ Facebook รัชนกสุวรรณเกตหรือเพจน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นห้ามพลาดเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ